ครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจิรัตน์ทองสุวรรณผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับผมไม่อยากให้สังคมเข้าใจผิดขออนุญาตชี้แจงที่ท่านวุฒิสภาเอาเฟคนิวมาแสดงในที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้ครับจริงๆแล้วคุณอลิซาเบธวอลเลนพูดไว้ในปี2016ครับเพื่อตอบโต้วุฒิสมาชิกแมคคอนเนลโดยท่านพูดว่าประชาชนไม่ควรนิ่งดูดายปล่อยให้โครงสร้างรัฐธรรมนูญสถาบันต่างๆทำงานไปเองเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพราะประชาธิปไตยของเราดูแลตัวเองไม่ได้นิติรัฐดูแลตัวเองไม่ได้ประชาชนต้องเป็นคนดูแลเพราะคนที่มีเงินและอำนาจตลอดมาที่คิดว่าไม่ใช้กฎเกณฑ์เดียวกับคนทั่วไปแต่ภาพที่ขึ้นจอในสภาเมื่อสักครู่เป็นเฟคนิวที่ฝ่ายขวาบ้านเราเอามาแชร์กันเพื่อผลทางการเมืองก็อยากชี้แจงให้สังคมทราบไว้นะครับตรงนี้ท่านประธานครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อภิปรายถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นผู้เสนอเข้ามาซึ่งหลังจากได้อ่านร่างแก้ไขมาตรา256ของรัฐบาลแล้วต้องบอกว่าสุดยอดครับท่านเป็นนายกที่เสมอต้นเสมอปลายผมนับถือเพราะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่ท่านบอกว่าจะไม่ทำรัฐประหารจนถึงวันนี้ท่านก็ยังคงคาแรคเตอร์พินอคคิโอคีปลุกความเจ้าเล่ห์เก็บซ่อนเจตนาที่แท้จริงภายใต้หน้ากากคนดีมาตลอดก็ขอเตือนนะก็ที่เคยเตือนไว้ว่าอย่าใช้ถ้อยคำอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่ได้ขอให้ถอยนะครับเตือนครับแต่วินาทีนี้ครับสังคมไทยตาสว่างนะครับท่านประธานการแสดงปาหี่แบบนี้ไม่สามารถซ่อนคำโกหกหลอกลวงกับประชาชนได้อีกที่ผ่านมาหนังสือแทบทุกฉบับกฎหมายทุกฉบับที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้เซ็นคำสั่งต่างๆหน้าปกสวยครับเล่มรูปเล่มสวยแต่ข้างในซ่อนด้วยเจตนาที่หลอกลวงประชาชนเยอะมากซึ่งนี่เป็นนิยามอันนี้ต้องขอเตือนด้วยความนับถือนะครับจิรัตน์ครับครับผมว่าพยายามหลีกเลี่ยงประเดี๋ยวจะมีการประท้วงโต้ตอบกันไม่จบสิ้นนะครับครับผมยังไงก็พยายามเข้าสู่สาระของการที่เราเห็นด้วยหรือคัดค้านการรับหนุนแก้ไขเพิ่มเติมนะครับพยายามไปส่วนในเรื่องนั้นผมจะพยายามอย่างถึงที่สุดครับที่จะไม่ใช้คำแบบนั้นครับท่านประธานครับและนี่คือนิยามของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขมาตรา256ฉบับของท่านพลเอกประยุทธ์ในทัศนะของผมซึ่งผมเชิญชวนท่านประธานสมาชิกทุกท่านในที่นี้รวมถึงพี่น้องประชาชนมาพิสูจน์กันครับว่าที่ผมกล่าวหามันจริงหรือเปล่าเริ่มด้วยหลักการและเหตุผลครับที่บอกว่าเพราะอะไรทำไมต้องมีการแก้ไขมาตรา256ซึ่งทางรัฐบาลวิเคราะห์ปัญหาได้เฉียบคมจริงๆครับท่านให้เหตุผลอย่างนี้ครับท่านบอกว่าที่ต้องมีการแก้ไขและร่างใหม่เป็นเพราะบทบัญญัติหลายมาตราของรัฐธรรมนูญปี60ยังไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยไม่สอดคล้องบริบทของสังคมโดยเฉพาะในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนกระบวนการได้มาขององค์กรต่างๆในสถาบันการเมืองการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจขององค์กรต่างๆในการบริหารประเทศการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นตลอดจนมีการส่วนร่วมของประชาชนมีปัญหาควรมีการแก้รัฐธรรมนูญและเห็นว่าควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีการจัดตั้งสสรเมื่อกี้ผมอุทานในใจแล้วครับท่านประธานไม่ได้ออกเสียงครับท่านประธานครับย้อนกลับไปก่อนประชามติรัฐธรรมนูญเจ้าปัญหาฉบับนี้จริงๆมีการพูดถึงประเด็นเหล่านี้ถึงสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากประกาศใช้อยู่น้อยมากๆครับน้อยมากนี่คือน้อยมากที่จะมีการพูดถึงโดยไม่ดำเนินคดีน้อยมากที่จะมีการพูดถึงโดยไม่โดนปิดปากเพราะอะไรครับทำไมต้องปิดปากพวกเขาก็เพราะว่าท่านต้องการรัฐธรรมนูญแบบนี้ไม่ใช่เหรอครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่ไหมครับที่ทำให้ท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือเปล่าครับที่ประกันการอยู่ต่อในอำนาจของท่านต่อไปแบบนี้และตราบใดที่รัฐธรรมนูญ60ยังบังคับใช้อยู่การดำรงซึ่งอำนาจของพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงได้รับการประกันต่อไปถามจริงๆว่าการใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมถ้าสมมติใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมนะครับฉบับที่ท่านฉีกทิ้งหรือไม่ก็ฉบับที่รุ่นพี่ท่านฉีกทิ้งก่อนหน้าท่านจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดข้างในร่าง200มาตรา256ของท่านเนี่ยจะบอกกับประเทศนี้ครับว่าท่านมีความจริงใจจริงหรือเปล่าที่พูดออกมาซึ่งเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูช่วงท้ายนะครับแต่ได้โปรดครับอย่าอ้างไปเรื่อยๆครับว่ารัฐธรรมนูญ60มันดีเลิศเหลือเกินอย่าอ้างว่าต้องใช้ปราบคอร์รัปชันอย่าอ้างว่าต้องใช้ปฏิรูปประเทศเพราะมันไม่ใช่ครับรัฐธรรมนูญ60มันไม่ได้ทําเรื่องพวกนั้นนะมันทําไม่ได้ด้วยซ้ํารัฐธรรมนูญ60มันเกิดมาเพื่อภารกิจเดียวคือสืบทอดอํานาจของคณะรัฐประหารที่ใช้ชื่อย่อว่าคสช.ท่านประธานครับท่านประธานครับประท้วงครับเชิญนะครับเชิญผมคิดว่า
ผมชัยวุฒนาคมานุสรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐผมคิดว่าผู้อภิปรายก็พูดจาเสียดสีมาถึงพาดพิงถึงพวกเราซึ่งเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับรวมถึงไปพูดอยู่นอกประเด็นถึงการเลือกตั้งต่างๆซึ่งผมคิดว่าถ้าพรรคที่เขาอยู่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยพวกผมก็คงไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับคือวันนี้การเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐก็ชนะการเลือกตั้งนะครับรวมเสียงในสภาได้มากกว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยครับแต่เขาพูดบิดเบือนนะครับแล้วเสียดสีอย่างนี้ผมเห็นว่าไม่ถูกต้องนะครับท่านประธานช่วยครับผมตักเตือน ได้เตือนหลายครั้งเลยครับแต่ว่าประเด็นที่อยากจะขอเรียนก็คือว่ารัฐนูลเนี่ยอย่าไปบอกว่าเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐนูลของพลเอกประยุทธ์นะอันนี้เป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐนูลของพรรคร่วมรัฐบาลทีนี้เราที่คุณจิรัตน์ไปพูดนั้นก็หมายถึงว่าไปพูดว่าเป็นรัฐนูลของพลเอกประยุทธ์ตำแหน่งนั้นนะครับเพราะนั้นแยกให้ออกระหว่างผู้เสนอกฎหมายเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลเป็นเรื่องของพรรคฝ่ายค้านและพรรครัฐบาลเสนอนะครับทีนี้เราวิจารณ์หากอยากได้วิจารณ์ถึงความไม่ดีของรัฐนูลเนี่ยได้ครับปี60แต่ว่าต้องจับประเด็นว่ารัฐนูลนี้เป็นรัฐนูลที่เสนอปรับปรุงเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลเสนอเป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของสมาชิกที่เสนอไม่ใช่ตัวนายกรัฐมนตรีเสนอครับครับผมพิรัตน์พูดถึงพรรครวมรัฐบาลทุกคนนะครับอยู่ในแนวนะครับผมครับท่านประธานครับจริงๆวันนี้ผมตั้งใจจะขออนุญาตเป็นตัวแทนประชาชนนะครับเพื่อจะขอบคุณในความกล้าหาญที่ออกมายอมรับสารภาพว่าท่านได้สร้างปัญหาอะไรไว้กับประเทศนี้บ้างซึ่งปรากฏในหลักการและเหตุผลที่ผมได้อ่านให้ท่านฟังไปแล้วเมื่อสักครู่แต่ถ้าวันนี้ท่านสำนึกผิดจริงครับด้วยความจริงใจต่อประชาชนและหวังว่าจะแก้จากผิดให้มันถูกตามที่ว่าเนี่ยผมก็ภาวนานะครับให้ประชาชนให้อภัยแล้วก็ลดโทษให้ท่านกึ่งนึงซึ่งคิดว่าท่านสมควรได้รับแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นเรามาดูรายละเอียดกันครับว่าแต่ละมาตราเป็นยังไงมาตรา206ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับในรายละเอียดนั้นร่างของรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลครับท่านประธานขอโทษแทบไม่มีการแก้ไขเท่าไหร่ครับเนื้อหาที่ว่าเนี่ยที่บอกว่าใครบ้างที่เป็นคนขอเพื่อจะแก้รัฐธรรมนูญได้ก็มีครม.ส.ส.1ใน5สมาชิก1ใน5ของ2สภามีเงื่อนไขพ่วงท้ายมานิดหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็คือประชาชน 50,000 คนซึ่งไม่ได้มาจาก Google Form นะครับการยับยั้งการแก้รัฐธรรมนูญก็เหมือนกันครับยังคงใช้ให้สิทธิสมาชิกรัฐสภาเสนอความเห็นส่งสารรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมที่แก้ไขจริงๆคือการลงคะแนนเห็นชอบซึ่งเปลี่ยนจากกึ่งหนึ่งเป็น3ใน5โดยสรุปแล้วก็ยังให้อำนาจการแก้รัฐธรรมนูญหรืออำนาจการยับยั้งของการแก้รัฐธรรมนูญกับสว.อยู่ดีรัฐบาลอยากได้กฎหมายอะไรปกติก็ได้อยู่แล้วครับแต่ส.ส.ฝ่ายค้านกับประชาชนดูเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้ครับที่จะได้กฎหมายหรือแก้กฎหมายอะไรและเมื่อยังให้อำนาจสว.มาโหวตได้อย่างนี้ครับก็หมายความว่าสว.แค่25คนนะครับสามารถยับยั้งการแก้กฎหมายของประชาชน 50,000 คนได้ด้วยอำนาจจากศาลรัฐธรรมนูญที่ประชาชนก็ไม่ได้เชื่อมั่นแล้วก็ไม่ได้ไว้วางใจในวันนี้ไหนบอกว่าจะแก้ปัญหาไหนบอกเรื่องความชอบธรรมอ้างการถ่วงดุลอำนาจที่มาจากสถาบันทางการเมืองแต่ร่างฉบับที่ท่านยื่นมานี่ยังยืนยันการคงอำนาจของสถาบันที่ไม่ได้มาจากประชาชนอยู่ดีเราต้องยืนยันหลักการนะครับว่ากฎหมายที่จะบังคับใช้กับประชาชนเนี่ยคนที่มีสิทธิตัดสินต้องเป็นคนที่ประชาชนเขาส่งมาท่านประธานครับด้วยความเคารพนะครับผมด้วยความเคารพจริงๆผมขอสารภาพผมไม่ได้ตั้งใจที่จะอภิปรายถึงท่านวุฒิสมาชิกอย่างด้วยส่วนเรื่องส่วนตัวนะครับจริงแล้วท่านผมไม่เคยรู้จักท่านสักคนเดียวแล้วก็ผมคิดว่าการเสนออะไรก็ตามที่มันจะไปกระทบกระเทือนวุฒิสมาชิกอย่างเช่นการปิดสวิตช์สวที่อาจจะทำให้ท่านไม่พอใจด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับแต่ต้องบอกว่าผมไม่จำเป็นต้องสนใจว่าท่านวุฒิสมาชิกจะคิดยังไงจะรู้สึกยังไงจะโกรธหรือเปล่าจะโมโหหรือเปล่าเพราะว่าวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับท่านประธานไม่ต่างอะไรจากคนพิการมือด้วนที่มานั่งอยู่รวมกัน250คนเพราะมือที่กดโหวตจริงๆแล้วอยู่ที่คนประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดียวเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องไปสนใจว่าท่านรู้สึกยังไงนี่เป็นเรื่องของหลักการครับอย่านะครับให้ก็อภิปรายครับเดี๋ยวจิรัตน์ฮะเราเปรียบเทียบมันเพื่อเป็นการเสียดสีฮะผมคิดคําเปรียบเทียบที่ตรงที่สุดแล้วครับก็กรุณาอย่านะครับถอนนะครับอย่าบอกคุณพิการมารวมกันนะอย่าไปเปรียบเทียบเค้าอย่างนั้นครับท่านประธานครับผมไม่เคยเสนอว่าจะให้ยกประท้วงครับครับครับวิจารณ์ถอนเนี่ยนะครับไปใช้ธกรรมที่ครับผมขอถอนครับท่านประธานจะมีปัญหามากมายแล้วอภิปรายก็ได้ครับท่านประธานครับอภิปรายยากขึ้นครับถอนนะครับครับครับผมก็จะบอกว่าในเมื่ออำนาจการลงมติท่านประธานครับประท้วงครับครับผมครับป
ประท้วงตามเชิญครับข้อ47และประท้วงผู้อภิปราย45ครับท่านประธานครับ47ผมอยากจะพูดนะครับว่าสว.มาตามรัฐธรรมนูญแต่บางนักการเมืองบางพรรคนักการเมืองบางคนเนี่ยแอบไปอยู่ใต้กระโปรงเด็กไม่ครับไม่เอาครับไม่เอาครับไม่ครับขอกรุณาอย่าวันคิดแต่จะล้มเจ้าขอร้องไม่ให้อภิปรายถึงสถาบันมหากษัตริย์ข้อบังคับข้อที่45บังคับเอาไว้นะครับผมเตือนแล้วครับท่านบุตรมาชิพผมเตือนแล้วครับจิรัตน์เชิญต่อครับท่านประธานครับอย่าไปออกนอกแนวนะครับมาเรื่องของการท่านประธานครับผมธีรชัยวันทุมาศขออนุญาตประท้วงนะครับตามข้อบังคับข้อที่48นะครับนะฮะก็เนื่องจากว่าสมาชิกเนี่ยนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาเมื่อสักครู่ที่ประท้วงนั้นก็คือใช้คำพูดไม่เหมาะสมนะครับคือพูดกล่าวหาถึงเรื่องว่าจะล้มเจ้าอยู่ใต้กระโปรงเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคำพูดซึ่งคนที่เป็นปัญญาชนไม่ควรจะพูดณที่ประชุมสภาแห่งนี้นะครับจึงขออนุญาตท่านประธานขอให้ถอนด้วยตามข้อบังคับข้อ48คำพูดนี้ก็ผมบอกแล้วไม่ให้เอ่ยนะฮะไม่เอ่ยขอให้ถอนครับท่านประธานครับขอให้ถอนท่านสมาชิกตัดออกไปนะครับคำนี้กรุณาไม่งั้นจะไม่จบสิ้นนะครับขอถอนคำพูดนี้ออกไปครับผมครับท่านประธานครับครับผมถอนคำว่าใต้กระบองเด็กครับครับเรื่องล้มเจ้าเลยครับคิดว่าจะล้มเจ้าล้มเจ้าก็ต้องถอนนะครับต้องถอนล้มเจ้าต้องถอนครับท่านประธานครับด้วยความเคารพครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคไหนด้วยครับอย่าไปนั่นเลยครับข้อที่จริงเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าในห้องประชุมเราก็อยู่ในภายใต้ข้อบังคับนะครับครับเชิญต่อฮะถอนคำว่าล้มเจ้าล้มสถาบันครับเชิญต่อครับขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานครับผมต้องขอถอนคำพูดเมื่อสักครู่ด้วยนะครับที่จะอาจจะไปกระทบถึงผู้พิการซึ่งผมอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่าท่านประยุทธ์มี250มือแล้วกันครับจะได้ไม่กระทบกับใครท่านประธานครับมาดูเรื่องการตั้งสสรจากไอเดียของไม่อยากให้เสียดสีนะครับไม่อยากให้เสียดสีจะรู้สึกยังไงก็ตามแต่ว่าก็คุณจิรัตน์พยายามอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์การอภิปรายครับเพื่อไม่มีเงื่อนไขเกิดขึ้นมาครับเชิญนะครับนี่เป็นประเด็นในการแก้รัฐธรรมนูญนะครับท่านประธานจริงๆแล้วผมไม่ได้เสียดสีผมไม่อนุญาตให้ใช้เหตุผลนะแต่ว่าจะไปพูดทำนองไปเสียดสีหรือดูถูกอะไรเขาเนี่ยอย่าไปทำเลยครับครับเราทราบครับท่านประธานท่านประธานครับเรื่องของการตั้งสสร200คนครับร่างที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอมา150คนเฉลี่ยไปตามจังหวัดซึ่งมีกกต.เป็นผู้จัดการอีก20คนให้สมาชิกรัฐสภาเลือกแน่นอนว่ารัฐแทรกแซงได้ครับเรารู้ผลอยู่แล้วเราไม่ต้องเดากันว่า20คนนี้จะเป็นยังไงอีก20คนให้อธิการบดีเลือกกันเองซึ่งหวังว่าจะได้ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายผู้เชี่ยวชาญมีความรู้จะเข้ามาแก้รัฐธรรมนูญท่านก็ให้เขาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาสิครับเขาไม่ใช่ตัวแทนประชาชนเขาจะมาโหวตไม่ได้ครับอีก10คนสุดท้ายครับคือให้กกต.เลือกนักเรียนนักศึกษาอันนี้คือเจียดมาให้นักศึกษาสัก10คนจะเอาใจนักศึกษาเฉยๆซึ่งก็มั่นใจอยู่แล้วว่าไม่มีผลกับมติในสสร.แล้วก็กันไว้อีกด่านนึงด้วยการให้กกต.ไปเป็นผู้เลือกจริงๆแล้วทําให้พ้นสภาพนักศึกษาก็หลุดสสร.แล้วหรือว่าจับยัดใบแดงให้ไปอยู่ในค่ายทหารก็หลุดใบแดงแต่ก็หลุดจากการเป็นสสร.ถามว่านักศึกษาเขาจะเอาเหรอครับทุกวันนี้ท่านได้ดูทีวีกันมั้ยครับว่านักศึกษาเขามีหลักการขนาดไหนเขาไม่สนใจผลประโยชน์ส่วนตัวหรอกผมยืนยันครับว่าสสร.ต้องเป็นตัวแทนของประชาชนทั้ง200คนการแต่งตั้งไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาในหลักการและเหตุผลที่ท่านเขียนมาเลยระหว่างพิจารณาสสร.ครับมีการต้องแจ้งกับคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนวุฒิสภาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงความเห็นท่านประธานครับสสร.มาจากประชาชนครับครม.ไม่ได้แต่งตั้งพวกเขามาและพวกเขาไม่ใช่ลูกน้องท่านครับท่านยุ่งกับเขาไม่ได้ครับท่านไม่มีสิทธิ์เราไม่ต้องการให้มีการแทรกแซงเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของระยะเวลาแน่นอนครับว่าของฝ่ายรัฐบาลที่ยื่นเข้ามานั้นนานกว่าของฝ่ายค้านเยอะมากครับผมคิดว่าถ้าใช้เวลาเต็มทุกกระบวนการเราอาจจะต้องเห็นสวชุดนี้หมดวาระจนไปมีสวชุดใหม่แล้วแล้วถ้ามีอุบัติเหตุกลางทางสร.ล่มขึ้นมาเนี่ยประชามติไม่ผ่านเนี่ยแล้วท่านก็ยังจะใช้กฎหมายแบบนี้ไปเรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะจนถึงเวลาที่ธนาธรปิยบุตรพนิกาได้สิทธิ์คืนกลับมาแล้วครับเราถึงจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะฉะนั้นท่านต้องเปลี่ยนให้มันเร็วกว่านี้ครับท่านประธานครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่สำคัญที่สุด
ผมว่าเจ้าหน้าที่สภาเตรียมที่จอดรถไว้เยอะๆเลยครับการที่ไปห้ามไม่ให้มีการแก้หมวด1หมวด2ท่านครับผมขออีก2นาทีครับอันนี้ผมไม่เข้าใจครับคืออะไรทำไมแก้ไม่ได้ครับผมถามนะครับว่ารัฐสภาแห่งนี้ยังยืนยันไหมครับว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนถ้าเรายังยืนยันหลักการว่าอำนาจเป็นของประชาชนทำไมสสรตัวแทนของประชาชนจะแก้กฎหมายของประชาชนไม่ได้ผมไม่เข้าใจท่านประธานครับการที่ประชาชนมีอำนาจแก้ได้มันไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะต้องแก้ทุกข้อถ้าท่านบอกว่าหมวด1หมวด2ห้ามแก้มันจะกระทบกับการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขงั้นหมวด3ที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันนี้แก้ได้ใช่มั้ยครับถ้าประชาชนถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพถูกละเมิดในร่างกายถูกกักขังนวงเหนียวทรมานถูกลงโทษอย่างทารุณอันนี้ไม่กระทบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ไหมครับมีเหตุผลอะไรครับถึงไม่อนุญาตให้ประชาชนแก้ไขกฎหมายได้ทุกข้อไม่ใช่สิครับผมต้องถามว่าท่านเป็นใครครับมีอำนาจอะไรไปจำกัดลิดรอนสิทธิห้ามประชาชนแก้กฎหมายที่ใช้กับพวกเขาและผมย้ำอีกทีนะครับว่าการมีอำนาจแก้ไขกฎหมายของประชาชนไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะต้องแก้มาทุกข้อให้ต่างจากเดิมปี2490ครับหลังยึดอำนาจทำรัฐประหารมีการแก้ระบอบการปกครองโดยเพิ่มคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอันนี้หมวดหนึ่งหลังจากนั้นมีการแก้ในหมวด2อีกหลายครั้งครับและทุกครั้งที่แก้เกิดขึ้นหลังจากการทำรัฐประหารสรุปประชาชนต้องถือปืนออกไปใช่ไหมครับถึงจะแก้กฎหมายได้เราจะเอากันอย่างนั้นเราจะอยู่กันอย่างนั้นเหรอครับหลักการที่ประชาชนสามารถแก้กฎหมายได้ทุกข้อมันเป็นเครื่องยืนยันระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในราชอาณาจักรไทยแห่งนี้ครับมันแสดงถึงการประกันสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยและประกาศออกไปว่าผู้ที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแห่งราชอาณาจักรนี้คือประชาชนนั่นก็หมายความว่าผู้ใดก็ตามที่พยายามยับยั้งจำกัดหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพตรงนี้ของประชาชนมันเท่ากับเขาผู้นั้นกำลังทำลายระบอบการปกครองของราชอาณาจักรไทยที่ใช้การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขท่านประธานครับนี่เป็นเรื่องของหลักการที่เราต้องยึดให้มั่นเราไม่สนใจหรอกครับว่าผมจะเป็นคนดีหรือเปล่าผมพูดอยู่ขณะนี้อาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้แต่เราสนใจหลักการเราสนใจระบบถ้าเราทำระบบให้มันดีไม่ว่าคนไม่ดีเข้ามากี่คนก็ต้องถูกดีดออกไปครับถ้าระบบมันดีปัญหาเรื่องคนไม่ดีไม่เกิดครับระบบมันตรวจสอบตัวเองได้เราจะเอาคนดีไปตรวจสอบคนไม่ดีไม่ได้ครับท่านประธานเราต้องมีเครื่องมือเครื่องจักรสักอย่างเพื่อใช้ในการจัดการถ้าท่านเปิดให้มีการตรวจสอบถ้าท่านเปิดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของราชการประชาชนก็มาช่วยกันตรวจสอบนี่เป็นหลักการง่ายๆทำระบบให้ถูกต้องครับแก้รัฐธรรมนูญคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานต่อไป